ช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่27กรกฎาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอมตะแห่งการโกงเอาจริงแฮะสักวันทักษิณชินวัตรคงกลับมาไทยจริงๆแต่อาจไม่ได้กลับมาตัวเป็นๆครับวันนี้26กรกฎาคมครบรอบวันเกิดทักษิณ73ปีแล้วน่าจะคิดเพื่อส่วนรวมแต่เปล่าเลยดูเหมือนทักษิณต้องการให้ความขัดแย้งทางการเมืองในไทยไร้จุดจบตายไปแล้วก็ยังไม่จบจากโทนี่เป็นชักกี้แค้นฝังหุ่นก็แปลกดีครบรอบวันเกิดแต่ทักษิณเน้นพูดเรื่องตายบรรดาลูกๆชินวัตรร่วมกันจัดทำวิดีโอ Long Distance Call ชวนพ่อคุยเรื่องราวในอดีตก็ได้ความเรื่องตายๆมาแบบนี้ครับผมไม่เคยกลัวตายถูกลอบสังหารมา4รอบผมเฉยๆผมถือว่าถ้าคนเรามันจะตายมันก็ตายถ้ามันไม่ตายก็คือยังไม่ตายพับพาสิขี้โม้จริงๆมาดูกันว่าที่อ้าง4รอบมีอะไรบ้างรอบแรก3มีนาคม2544เกิดเหตุระเบิดเครื่องบินการบินไทยโบอิ้ง 737-400 ทะเบียน HSTDC กรุงเทพเชียงใหม่ที่ทักษิณกับคณะใช้เดินทางไปเชียงใหม่ก่อนเวลาออกเดินทางเพียงเล็กน้อยเครื่องบินถูกไฟไหม้เสียหายทั้งลำมีคนตาย1คนทักษิณอ้างรายงานของเจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุมาจากวัตถุระเบิดที่มีผู้นำมาติดไว้ที่ใต้ท้องเครื่องบินบริเวณที่นั่ง VIP วันนั้นลูกขุนพลอยพยัคฆ์ทุบโต๊ะกันใหญ่แก๊งยาเสพติดต้องการฆ่านายกบ้างมีคนอยากสังหารนายกบ้างต้องการให้ประเทศไทยเสียหายแต่ของจริงคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NTSB สรุปผลสอบสวนพบสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิดแอร์ระหว่างเติมน้ำมันต่อมามีแถลงการร่วมระหว่างรัฐบาลไทยกับ NTSB ว่าคาดว่าสาเหตุมาจากอุปกรณ์ทำความเย็นทำงานต่อเนื่องอย่างหนักได้ปล่อยความร้อนออกมาเป็นเหตุให้ถังเชื้อเพลิงที่อยู่เหนืออุปกรณ์ทำความเย็นเกิดระเบิดรอบ2ช่วงปี2546ในสงครามล้างยาเสพติดที่มีแมวตัวไหนก็ไม่รู้ปล่อยข่าวว่ากลุ่มวาแดงตั้งค่าหัวทักษิณไว้ที่80ล้านบาทใครเคาะตาตุ่มทักษิณเอารถกระบะมาขนเงินสดๆไปเลยทักษิณขึงขังเปลี่ยนรถประจำตำแหน่งเป็นรถหุ้มเกราะเพิ่มทีมรักษาความปลอดภัยเพิ่มรถคุ้มกันบิ๊กไบค์ควบขนาบข้างมีชุดล่าสังหารอาวุธครบมือสุดท้ายว้าแล้วกันรอบ3รอบนี้เสียวไส้สุดเพราะเล่นคาร์บอมกันเลยทีเดียวปี2549พบรถเก๋งยี่ห้อแดวูภายในบรรทุกระเบิด TNT และ C4 รัศมีทำลายล้างไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรจอดที่แยกบางพลัดไม่ไกลจากบ้านจันทร์สองล่าซอยจรัญสนิทวง69ที่มั่นใจว่ามาเพื่อฆ่าทักษิณเพราะเป็นเส้นทางที่ผ่านทุกวันเดชะบุญทีมรปภ.ของทักษิณจมูกดีตรวจพบเสียก่อนมีการจับกุมร้อยโทธวัชชัยกลิ่นชนะทหารสังกัดกอรมน.คนขับเก๋งคันที่ว่ามาลำดับญาติกันหน่อยร้อยโทธวัชชัยเคยเป็นคนขับรถให้พลเอกพันลบปิ่นมณีรองผู้อำนวยการกอรมน.ในขณะนั้นทักษิณปลดฟ้าผ่าพลเอกพันลบโดยที่พลเอกพันลบโอดครวญหากจะทำต้องเนียนกว่านี้ทักษิณไม่รอดแน่เป็นไงมาไงอย่าไปรู้เลยหลังจากนั้นพลเอกพันลบมาเป็นที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยและที่ปรึกษานายกยิ่งลักษณ์รอบ3ก็จบไปครับศาลพิพากษาให้จำคุกร้อยโทธวัชชัย4ปี6เดือนปรับ 3,000 บาทส่วนข้อหา
พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกับพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนศาลยกฟ้องคาบองสิครับรอบ4ทักษิณกลับมากราบแผ่นดินไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงรัฐบาลสมัครภาพนี้ยังติดตาหลายๆคนอยู่เจ้าตัวบอกว่ามาเพื่อสู้คดีในศาลพอเห็นท่าว่าจะไม่ดีเหมือนมีคุกรออยู่ข้างหน้าก็ขอศาลไปดูโอลิมปิกที่ปักกิ่งไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกเลยพวกสมุนที่อยู่ในไทยปล่อยข่าวกันยกใหญ่มีสไนเปอร์ตามส่องทักษิณถ้าอยู่ก็ตายฉะนั้นเพ่นดีกว่าที่เจ็บแสบคือทักษิณรู้หมดว่าทั้ง4ครั้งใครจะฆ่าแต่บอกว่าพูดไม่ได้เคยบอกว่ามีคนพยายามฆ่าผมหากไม่สำเร็จก็จะใช้วิธีรัฐประหารขับไล่นั่นคือสิ่งที่พยานได้ให้ปากคำในการสอบสวนเดือนสิงหาคมจากนั้นในเดือนกันยายนผมก็ถูกรัฐประหารและในเดือนตุลาคมก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ถูกพยานกล่าวถึงก็ไม่น่าเชื่อครับในวัย73ควรใช้ชีวิตส่วนใหญ่เลี้ยงหลานได้แล้วแต่กลับมาพูดเรื่องลอบสังหารเกอีกทั้ง4กรณีเขาสรุปเรื่องราวไปแล้วยังปั้นเป็นเรื่องเท็จมาหลอกประชาชนซ้ำซากจับโยงไปถึงรัฐประหารทั้งที่ขณะนั้นตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีเสียงสนับสนุนในสภาเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่อำนาจมันหอมหวานแทนที่จะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทักษิณใช้อำนาจเพื่อการทุจริตเชิงนโยบายเป็นหลักใครจะไปฆ่าทักษิณมีแต่ทักษิณฆ่าตัวเองคราวนี้ดูเหมือนจะเล่นใหญ่กว่าเดิมประกาศให้โลกรู้ผมเองสั่งครอบครัวตายไม่เผาให้เก็บไว้ให้เก็บร่างไว้ไม่ให้เผานี่คือสิ่งที่ผมต้องการให้การต่อสู้ของผมให้ชีวิตผมเป็นอมตะของครอบครัวของลูกหลานดูเหมือนไม่มีอะไรแต่นี่คือนิสัยแค้นฝังหุ่นตายไปยังต้องอยู่ต่อให้การต่อสู้เป็นอมตะก็ไม่มีใครไปทำอะไรได้ครับตายไปแล้วจะจับใส่โลงแก้วปรับอุณหภูมิไม่ให้เน่าเปื่อยก็เป็นเรื่องของตระกูลชินวัตรแต่ดูเจตนาแล้วคงจะเอาอย่างผู้นำของหลายๆประเทศที่เขาเก็บศพไว้ในโลงแก้วเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สักการะเช่นประธานโฮจิมินห์ของเวียดนามที่ใจกลางสุสานโฮจิมินห์ในกรุงฮานอยวลาดิเมียร์เลนินของรัสเซียที่สุสานเลนินจัตุรัสแดงในใจกลางกรุงมอสโกแต่กรณีทักษิณต่างออกไปเพราะไม่ใช่ผู้สร้างชาติแต่สร้างตำนานโกงฉะนั้นจะเหมือนเฟอร์ดินานด์มาร์กอสอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เสียมากกว่าทุกวันนี้ร่างของเฟอร์ดินานด์มาร์กอสใต้แผ่นดินฟิลิปปินส์ในสุสานวีรบุรุษกลางกรุงมะนิลารู้ไหมครับว่าชาวฟิลิปปินส์เขาคัดค้านอย่างหนักเพราะอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ไม่คู่ควรเป็นวีรบุรุษของชาติเขาด่ากันขลมเฟอร์ดินานด์มาร์กอสผู้สร้างตำนานโกงจนสิ้นชาติทักษิณสั่งดองศพตัวเองไว้ไม่ให้เน่าเปื่อยหวังจะใช้ศพตัวเองเป็นตัวแทนการต่อสู้ฝันไปเถอะครับเพราะผู้คนค่อนประเทศจดจำทักษิณในฐานะนักการเมืองโกงไม่ต่างจากเฟอร์ดินานด์มาร์กอสเป็นห่วงแต่ลูกหลานครับต้องมารับเคราะห์แทนในภายภาคหน้าแต่สิ่งที่ทำให้ทักษิณดูเป็นอมตะก็พอมีอยู่ครับแต่เป็นสิ่งเดียวจริงๆโกงเป็นอมตะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ